ในการศึกษาเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมเราสามารถนำมาใช้ตอบปัญหาเหล่านี้ได้เช่นการหาดอกเบี้ยจากการนำเงินไปฝากกับธนาคารการเพิ่มของประชากรการวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมีเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเรียกว่าริกเตอร์สเกลมีสูตรการคำนวณคือ R เท่ากับล็อก I เมื่อ R คือค่าริกเตอร์และ I คือแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวการคำนวณเกี่ยวกับความดังของเสียงซึ่งมีสูตรในการคำนวณคือ B เท่ากับ10ล็อกเศษ I ส่วน I 0เมื่อ B คือค่าความเข้มเสียงหน่วยเป็นเดซิเบลนอกจากนี้เรายังใช้คำนวณหาค่าโดยประมาณของจำนวนที่ซับซ้อนได้เช่นรากที่3ของ2รากที่5ของ3การแก้สมการ exponential บางสมการเช่น5ยกกำลัง x เท่ากับ4 4ยกกำลัง 3x บวก5เท่ากับ30เป็นต้นการหาค่าของจำนวนโดยใช้กราฟของฟังก์ชันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยหาค่าโดยประมาณของจำนวนได้เช่นจากกราฟของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ2ยกกำลัง x เราสามารถหาค่าประมาณของ2ยกกำลังเศษ1ส่วน2หรือรากที่2ของ2ได้ประมาณ 1.4 หาค่าประมาณของ2ยกกำลังเศษ3ส่วน2ได้ประมาณ 2.8 เป็นต้นจากกราฟความสัมพันธ์อื่นๆก็เช่นเดียวกันเราสามารถใช้ประโยชน์จากกราฟเหล่านี้บอกค่าโดยประมาณตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้นักเรียนเคยเขียนกราฟอินเวอร์สของกราฟที่กำหนดให้กันมาบ้างแล้วการเขียนกราฟของอินเวอร์สโดยวิธีนี้อาศัยแกนสมมาตร y เท่ากับ x ช่วยวิธีง่ายๆคือพับระนาบตามแนวแกนสมมาตร y เท่ากับ xรอยของกราฟอีกด้านหนึ่งจะเป็นกราฟอินเวอร์สของกราฟที่กำหนดในทำนองเดียวกันถ้าเรามีกราฟของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ2ยกกำลัง x ดังรูปเราก็สามารถหากราฟของอินเวอร์สของฟังก์ชันนี้ได้โดยการพับระนาบตามแนวแกนสมมาตร y เท่ากับ x ให้แกน y มาทับแกน xก็จะได้กราฟอินเวอร์สของกราฟ exponential y เท่ากับ2ยกกำลัง x เมื่อได้กราฟอินเวอร์สแล้วถ้าต้องการทราบความสัมพันธ์ที่เขียนเป็นกราฟอินเวอร์สจะหาได้อย่างไรลองพิจารณาจากกราฟของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ2ยกกำลัง x เราเลือกจุดบนกราฟเช่นจุด a จุด bจุด C จุด D และจุด E ดังรูปโดยการสะท้อนจุดข้ามแกน y เท่ากับ x ซึ่งเป็นแกนสมมาตรระหว่างกราฟทั้งสองจะได้ A' B' C' D' และ E' เป็นจุดบนกราฟอินเวอร์สของกราฟของฟังก์ชัน exponentialy เท่ากับ2ยกกำลัง x จากคู่อันดับของจุด a พราม b พราม c พราม d พราม และ e พราม จะทำให้สามารถหาความสัมพันธ์ได้ดังนี้จากคู่อันดับ a พราม เศษ 1 ส่วน 4 ลบ 2 จะได้ x เท่ากับเศษ 1 ส่วน 4เท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง2หรือ x เท่ากับ2ยกกำลังลบ2 y เท่ากับลบ2จากคู่อันดับ b พรามเศษ1ส่วน2ลบ1จะได้ x เท่ากับเศษ1ส่วน2หรือ x เท่ากับ2ยกกำลังลบ1
y เท่ากับลบ1จากคู่อันดับ c พรามหนึ่งศูนย์จะได้ x เท่ากับ1หรือ x เท่ากับ2ยกกำลังศูนย์ y เท่ากับ0จากคู่อันดับ d พรามสองหนึ่งจะได้ x เท่ากับ2หรือ x เท่ากับ2ยกกำลัง1 y เท่ากับ1จากคู่อันดับ e พรามสี่สองจะได้x เท่ากับ4หรือ x เท่ากับ2ยกกำลัง2 y เท่ากับ2จะเห็นว่า x y มีความสัมพันธ์คือ x เท่ากับ2ยกกำลัง y จากกราฟของความสัมพันธ์ y เท่ากับ2ยกกำลัง x ซึ่งเป็นกราฟของฟังก์ชัน exponentialกราฟอินเวอร์สจะมีความสัมพันธ์เป็น x เท่ากับ2ยกกำลัง y ซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ fx ได้ดังนี้ถ้า x เท่ากับ2ยกกำลัง y แล้ว y เท่ากับ log x ฐาน2เราเรียก y เท่ากับ log x ฐาน2ว่าฟังก์ชันลอการิทึมดังนั้นฟังก์ชันลอการิทึมจึงเป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและเราเรียกกราฟอินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลว่ากราฟของฟังก์ชันลอการิทึมเมื่อพิจารณาฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล y เท่ากับ3ยกกำลัง x เราจะได้อินเวอร์สของฟังก์ชันเป็น x เท่ากับ3ยกกำลัง yหรือ y เท่ากับ log x ฐาน3ฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ5ยกกำลัง x เราจะได้ inverse ของฟังก์ชันเป็น x เท่ากับ5ยกกำลัง y หรือ y เท่ากับ log x ฐาน5เนื่องจากกราฟของลอการิทึมที่ได้นี้ได้จากสมการ exponential ที่มีฐานมากกว่า1และเป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นกราฟลอการิทึมที่ได้จะมีรูปสมการทั่วไปคือ y เท่ากับ log x ฐาน a เมื่อ a มากกว่า1และบอกได้ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะเมื่อ x มีค่าเพิ่ม y ก็มีค่าเพิ่มขึ้นด้วยในทำนองเดียวกันถ้าเรากำหนดกราฟ exponential y เท่ากับเศษ1ส่วน3ยกกำลัง x โดยวิธีการเดิมเราจะได้กราฟ inverse ของกราฟ y เท่ากับเศษ1ส่วน3ยกกำลัง x ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น x เท่ากับเศษ1ส่วน3ยกกำลัง y หรือ y เท่ากับ log x ฐานเศษ1ส่วน3และเมื่อลองเขียนกราฟ inverse จากฟังก์ชัน exponential ที่มีฐานมากกว่า0แต่น้อยกว่า1เช่นกราฟ y เท่ากับเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง x เราจะได้กราฟ inverse ของฟังก์ชันเป็น x เท่ากับเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง y หรือ y เท่ากับ log x ฐานเศษ2ส่วน3กราฟ y เท่ากับเศษ2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง x เราจะได้กราฟ inverse ของฟังก์ชันเป็น x เท่ากับเศษ2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง y หรือ y เท่ากับ log x ฐานเศษ2ส่วน5กราฟที่ได้เป็นกราฟลอการิทึมซึ่งเป็นฟังก์ชันลดสรุปได้ว่าสมการลอการิทึมที่มีฐานมากกว่า0แต่น้อยกว่า1จะเป็นฟังก์ชันลดและจะมีรูปทั่วไปคือ y เท่ากับ log x ฐาน a เมื่อ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1กราฟของฟังก์ชันลอการิทึมจะผ่านจุด1 0เสมอ
นอกจากนี้ยังอธิบายได้ว่าฟังก์ชันลอการิทึมแต่ละฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงบวกไปยังเซตของจำนวนจริงอาจสังเกตได้จากการลากเส้นขนานกับแกน x จะผ่านกราฟของฟังก์ชันเพียงจุดเดียวและค่า x จะเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นส่วนค่า y จะเป็นจำนวนจริงใดจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ log x ฐานเศษ4ส่วน3เพื่อความสะดวกในการคำนวณเราเปลี่ยนสมการ y เท่ากับ log x ฐานเศษ4ส่วน3เป็นสมการ x เท่ากับเศษ4ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง y แล้วเราจะได้ตารางค่าความสัมพันธ์คือเมื่อ y เท่ากับลบ2 x เท่ากับเศษ9ส่วน16y เท่ากับลบ1 x เท่ากับเศษ3ส่วน4 y เท่ากับ0 x เท่ากับ1 y เท่ากับ1 x เท่ากับเศษ4ส่วน3 y เท่ากับ2 x เท่ากับเศษ16ส่วน9เมื่อนำค่า x และ y ที่เกี่ยวข้องกันจากตารางไปลงจุดบนระนาบจะได้จุดเรียงต่อกันเป็นแนวเส้นโค้งและเมื่อ x y เป็นจำนวนจริงเราจะได้กราฟของ y เท่ากับ log x ฐานเศษ4ส่วน3ดังรูปต่อไปเราลองเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ log xฐานเศษ1ส่วน2เราจะเปลี่ยนสมการเดิมเป็น x เท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง y จากนั้นหาความสัมพันธ์ของค่า x และ y ในรูปตารางได้ดังนี้เมื่อ y เท่ากับลบ2 x เท่ากับ4 y เท่ากับลบ1 x เท่ากับ2y เท่ากับ0 x เท่ากับ1 y เท่ากับ1 x เท่ากับเศษ1ส่วน2 y เท่ากับ2 x เท่ากับเศษ1ส่วน4เมื่อนำค่า x และ y ที่เกี่ยวข้องกันจากตารางไปลงจุดบนระนาบจะได้จุดเรียงต่อกันเป็นแนวเส้นโค้งและเมื่อ x y เป็นจำนวนจริงเราจะได้กราฟของ y เท่ากับ log x ฐานเศษ1ส่วน2เป็นเส้นโค้งดังรูปโดยภาพรวมแล้วเราจะสรุปลักษณะกราฟของฟังก์ชันลอการิทึม y เท่ากับ log x ฐาน a ได้ดังนี้ 1. เป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มากกว่า1 2. เป็นฟังก์ชันลดเมื่อ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1 3. กราฟผ่านจุด1 0เสมอ 4. เป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงบวกไปยังเซตของจำนวนจริง